เรียนท่านประธานดิฉันพนิกาวานิชผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ค่ะท่านประธานคะการรัฐประหารเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรของเราพูดกันไปหลายท่านแล้วไม่ได้ส่งผลเสียต่อประเทศทำลายประเทศในจุดใดจุดหนึ่งดิฉันถือว่าการรัฐประหารเหมือนไวรัส HIV ทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันอ่อนแอบกพร่องลงทั้งระบบแล้วอาการของโรคก็จะปรากฏแล้วแต่ตรงไหนอ่อนแอมากอ่อนแอน้อยในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาพูดกันไปมากแล้วผลกระทบของรัฐประหารต่อเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำที่ถ่างกว้างขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศไทยสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกริดรอนศักดิ์ศรีของคนไทยที่ถูกย่ำยีเสรีภาพสื่อที่กลายเป็นกระบอกเสียงเผด็จการมากกว่าเป็นปากเสียงให้กับคนเล็กคนน้อยในสังคมแต่อาการของโรคความป่วยไข้ของประเทศไทยอันเกิดจากไวรัสรัฐประหารที่ยังไม่มีใครพูดถึงมากนักก็คือจุดยืนที่ตกต่ำย่ำแย่ลงเรื่อยๆของไทยในเวทีโลกอันเกิดจากวงจรอุบาทของระบอบรัฐประหารท่านประธานคะดิฉันเติบโตมาในทศวรรษที่1990ช่วงพุทธศักราช2530เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีศักดิ์มีสีในเวทีโลกประเทศไทยเคยพลาดการเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียมาแล้วจากรัฐประหารยุครสช.หลังดิฉันเกิดไม่กี่ปีจากนั้นมาก็เหมือนกับว่าทุกคนในประเทศไทยมีฉันทามติร่วมกันแล้วว่ารัฐประหารจะเป็นประวัติศาสตร์จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเราก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาแล้วเหมือนกับหลายประเทศในแอฟริกาหลายประเทศในละตินอเมริกาและเราจะกลายเป็นผู้นำพาอาเซียนไปสู่ความเป็นภูมิภาคที่พัฒนาแล้วดิฉันเกิดและเติบโตมาในยุคที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น Beacon of Hope เป็นประทีปแห่งความหวังของภูมิภาคเป็นผู้นำด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนองค์กรระหว่างประเทศต้องมีสาขาใหญ่ประจำเอเชียอยู่ในประเทศไทยสื่อมวลชนหลายสำนักมีสำนักงานใหญ่ของอาเซียนของเอเชียอยู่ในประเทศไทยประเทศเราเป็นผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยประเทศเราเป็นผู้ที่ก่อตั้งประชาคมอาเซียนและเป็นที่เชิดหน้าชูตาในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นผู้นำของภูมิภาคดิฉันเติบโตมาในยุคที่เราเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ดิฉันเติบโตมาในยุคที่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกดิฉันเติบโตมาในยุคที่ประเทศเราก้าวหน้าถึงขั้นมีคนไทยไปนั่งเป็นผอ.องค์การการค้าโลกไปนั่งเป็นเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทัดเราก้าวหน้าในเวทีโลกถึงขั้นที่ว่าเราส่งตัวแทนของประเทศไทยชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาตินั่นคือประเทศไทยในยุคที่ดิฉันเติบโตขึ้นมาแล้วอยู่ๆก็เกิดรัฐประหาร2549หลังจากนั้นการต่างประเทศของไทยที่รุ่งเรืองบทบาทของประเทศไทยที่เป็นผู้นำของภูมิภาคก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆการต่างประเทศของไทยแทนที่จะใช้นโยบายทางการทูตการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยกลับกลายเป็นเพียงเครื่องมือไล่ล่าทางการเมืองไล่ล่านักการเมืองคนเดียวเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเจรจาต่อรองในเวทีไหนทูตไทยทีมไทยแลนด์มีหน้าที่ก็คือเจรจาต่อรองทำยังไงก็ได้เอาตัวนักการเมืองคนนั้นมาลงโทษในประเทศไทยความสูญเปล่าทางนโยบายต่างประเทศเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีพอประเทศกำลังจะเข้าที่เข้าทางพ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองก็เกิดรัฐประหาร2557ทีนี้หนักเลยค่ะทำไมถึงหนักทุกครั้งที่มีรัฐประหารเกิดขึ้นท่านอย่าลืมว่าโลกก้าวไปข้างหน้าทุกครั้งที่วันเวลาผ่านไปรัฐประหารเป็นสิ่งน่ารังเกียจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประชาคมโลกในเมื่อประเทศไทยยังทำสิ่งน่ารังเกียจนี้ซ้ำซากก็พูดแก้ตัวได้ยากขึ้นในเวทีโลกและรัฐประหารปี2557ยากลำบากยิ่งกว่าตอน49นั่นก็คือมีภารกิจอยู่ยาวเมื่อจะมีภารกิจอยู่ยาวท่านก็มีภารกิจตามมาว่าจะแก้ตัวอย่างไรในเวทีโลก5ปีของคสช2ปีแรกทูตไทยเสียเวลาไปกับการแก้ต่างแก้ตัวว่าทำไมต้องมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทย
อีก3ปีให้หลังทำอะไรทราบไหมคะแก้ตัวว่าทำไมเลื่อนเลือกตั้งถามว่าแล้วทำไมต้องทำอยู่แค่นั้นก็เพราะว่าไปที่ไหนท่านก็พูดจาได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเป็นประเทศที่มีรัฐบาลทหารไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกที่เป็นอารยประเทศเท่านั้นไม่พอนายกรัฐมนตรีไปพูดกับผู้นำโลกอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างเช่นประธานาธิบดีสหรัฐและพูดในเวทีสหประชาชาติว่าจะเลือกตั้งวันนั้นวันนี้สุดท้ายเลื่อนไป5ครั้งกว่าจะได้เลือกตั้งการระหว่างประเทศของไทยก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะนอกจากคอยแก้ต่างว่าตกลงจะเลือกตั้งเมื่อไหร่กันแน่ตกลงเมื่อไหร่จะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยพูดง่ายๆเกือบ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหาร49ถึงรัฐประหาร57และมาจนถึงปัจจุบันการทูตการระหว่างประเทศของไทยศูนย์เปล่าครึ่งนึงไปกับการไล่ล่าตกเป็นเครื่องมือไล่ล่าแก้แค้นทางการเมืองอีกครึ่งนึงตกอยู่กับวังวนของการแก้ต่างแก้ตัวว่าตกลงรัฐประหารทำไมเมื่อไหร่จะเลือกตั้งและเมื่อท่านวางแผนจะอยู่ยาวท่านก็ต้องเล่นเกมเสี่ยงนั่นก็คืออิงแอบกับมหาอำนาจที่ไม่ใช่ฝั่งเสรีนิยมแต่เป็นฝั่งเผด็จการอำนาจนิยมทำลายดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นักการทูตนักการระหว่างประเทศของไทยรู้ดีว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศให้ได้ผลสำเร็จถ้าท่านนึกภาพไม่ออกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาจุดยืนไทยในเวทีโลกตกต่ำลงขนาดไหนท่านคิดง่ายๆแบบนี้ค่ะก่อนรัฐประหาร49ประเทศไทยส่งแคนดิเดตชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติหลังรัฐประหาร57ประเทศไทยกลายเป็น1ใน38ประเทศที่ถูกเลขาธิการสหประชาชาติขึ้นบัญชีประนามว่าเป็นประเทศ shameful state ประเทศที่น่าละอายเนื่องจากละเมิดคุกคามนักสิทธิมนุษยชนและผู้ทำงานร่วมกับสหประชาชาติจากก่อนรัฐประหาร49ถึงหลังรัฐประหาร57เราตกต่ำลงมาขนาดนี้เพราะอะไรก็เพราะเมื่อไม่มีรัฐบาลที่มาจากการชอบธรรมเมื่อรัฐประหารกันอยู่เรื่อยๆเกียรติภูมิประเทศตกต่ำลงไปเรื่อยๆท่านก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบหงอก็คือกลัวเพื่อนไม่คบทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้รับการคบหาสมาคมยอมเจรจาแบบเสียเปรียบเสียศักดิ์ศรีไม่พอท่านเสียอะไรอีกคะท่านเสียสิ่งที่เรียกว่า diplomatic leverage ศักยภาพในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศมันสำคัญยังไงท่านมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศทำไมก็เพื่อปกป้องคนไทยพอท่านหงอไม่มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองเพราะเป็นรัฐบาลมีปมด้อยเป็นรัฐบาลเผด็จการท่านจะไปขอโควต้าข้าวท่านก็ได้น้อยกว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งท่านจะไปขอให้ประเทศต้นน้ำแม่น้ำโขงเปิดเขื่อนก็ไม่กล้าเกรงใจเขาเพราะพึ่งใบบุญเขาอยู่ท่านจะขอเอาคนไทยกลับจากอู่ฮั่นก็เกรงใจอีกกลัวจะกระทบความสัมพันธ์สุดท้ายหงอไปหมดประนีประนอมผลประโยชน์ของคนไทยกับการได้รับการยอมรับของรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมนี่ก็คือเกือบ20ปีเกือบ2ทศวรรษของความสูญเปล่าในการระหว่างประเทศของประเทศไทยแต่ถามว่าเราจะกลับมาเชิดหน้าเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้ไหมทำได้ค่ะทำอย่างไรประเทศไทยมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเราเคยเป็นผู้นำในภูมิภาคก็ต้องกลับมาเป็นผู้นำได้อีกภูมิรัฐศาสตร์ของเราได้เปรียบหลายประเทศมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจทรัพยากรที่ดีสิ่งที่ต้องมีคืออะไรคะการต่างประเทศในอุดมคติสิ่งที่ควรจะเป็นสำหรับรัฐบาลไทยก็คือนโยบายภายในกับภายนอกที่สอดคล้องกันนโยบายภายในที่มีนิติรัฐมีประชาธิปไตยนโยบายภายนอกที่เคารพหลักการสากลอย่างหลักสิทธิมนุษยชนทำตนเป็นที่พึ่งพาได้ของประเทศเพื่อนบ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทำแบบนี้จะทำให้จุดยืนของประเทศไทยกลับมาอยู่ในฐานะที่น่าพอใจในเวทีโลกได้จะทำแบบนี้สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือยุติระบอบรัฐประหารซ้ำซากเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายท่านเห็นถกเถียงกันเยอะว่าถ้านักการเมืองไม่คอร์รัปชันก็ไม่มีหรอกรัฐประหารดิฉันคิดว่าประเทศนี้ยอมรับมานานแล้วนะคะว่าคอร์รัปชันทำลายผลประโยชน์แห่งชาติมีกลไกต่อต้านคอร์รัปชันกลไกป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วในประเทศนี้แต่สิ่งที่ไม่มีเลยก็คือกลไกต่อต้านรัฐประหารจึงถึงเวลาแล้วค่ะ
ที่ประเทศนี้ควรจะมีกลไกต่อต้านการรัฐประหารควรจะมีสภาผู้แทนราษฎรที่เริ่มทำหน้าที่นี้และสุดท้ายที่ฉันฝากไปถึงทหารค่ะท่านประธานขออีก30วินาทีดิฉันก็เชื่อว่าทหารที่ดีมีทหารที่เป็นมืออาชีพมีท่านพูดว่ารักชาติดิฉันก็เชื่อแต่มาร่วมกันค่ะมาช่วยกันทำสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าท่านรักชาติเหมือนกับดิฉันไม่ใช่ไปชี้หน้าคนอื่นว่าชังชาติเพื่อท่านดูว่าตัวเองเป็นคนรักชาติแต่ทำหน้าที่ทหารมืออาชีพแล้วปล่อยให้นักการระหว่างประเทศนักการทูตทำหน้าที่มืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของคนไทยจะกลับมาในวิถีโลกค่ะขอบพระคุณค่ะ